สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่3เมษายนวันนี้เป็นวันพุธแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น14นาทีแล้วนะครับโอ้ตรงนี้เปิดคลิปเช้ากว่านี้อีกสัก2นาทีเนาะมันจะได้เป็น16เท่ๆนะฮะโอเคครับวันนี้หลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งได้ดีเลยนะแล้วก็มีบางกราฟที่ผมเห็นว่ามีแนวรับแนวต้านค่อนข้างชัดเจนเลยวันนี้เราน่าจะได้ใช้ตัวแนวรับแนวต้านในการเทรดด้วยถ้ามีโอกาสได้ใช้นะทุกคนแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสก็อาจจะว่ากันอีกทีเนาะแล้วก็วันนี้สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับก็คือตัวสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองนะทุกคนโอเคก็มาดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับเปิดแล้วคอร์สสอนเทรด Forex และคริปโตสอนตรงจากผมตลอด2รุ่นที่ผมเปิดสอนมาผมมีนักเรียนทั้งหมด34คนและล่าสุดเพิ่งเรียนจบไป18คนและที่สำคัญสถิติการสอนของผมนักเรียนที่เรียนจบไปทั้ง18คนสามารถเทรดและทำกำไรได้ทั้ง18คนเลยหรือก็คืออัตราความสำเร็จในการสอนของผมสูงถึง 100% เลยนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนของผมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคอร์สรุ่นนี้ผมเปิดสอนจำกัดเพียงแค่20คนเท่านั้นผมเปิดให้เพื่อนๆมาลงทะเบียนเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5เมษายนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับผมโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับกราฟปัจจุบันนี้เนี่ยแอคชั่นชัดเจนมากๆว่าติดแนวต้านแล้วนะทุกคนเห็นไหมฮะมันมีแนวต้านอยู่ในช่วงนี้นะกราฟวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวติดแนวต้านแล้วก็สุดท้ายกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะจะสังเกตเห็นว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยมันวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆเลยนะทุกคนเห็นไหมโลมันต่ําลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะชัดเจนมากๆว่าแรงขายที่แนวต้านนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองแอคชั่นล่าสุดเขาก็เริ่มมีแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงเหมือนกันด้วยแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟที่มันกำลังเริ่มจะกลับตัวลงนี่แล้วก็น่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้มันกลับตัววิ่งลงจากแนวต้านได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะในไม้แรกของเราในวันนี้ครับเฮ้ยไม้นี้สวยมากทุกคนแอคชั่นดีมากกราฟติดแนวต้านชัดเจนแรงขายมีมากถึงขั้นกดกราฟให้วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันกราฟก็กำลังเกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเส้นสโตก็มาตัดลงตอนที่กราฟกำลังจะใกล้กลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยคือโอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่สวยมากๆเลยนะตรงนี้เราก็ได้เข้าเทรดไปแล้วก็สุดท้ายก็จบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับอู้Really good, really good. โอเคครับไม้แรกเริ่มต้นไม้ได้สวยเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับตรงนี้ได้จุดเข้าแล้วนะก็สำหรับไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆสวยมากนะฮะตรงนี้นะก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในภาพใหญ่นี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนน่าจะลงมาลึกสุดแล้วเพราะว่าแอคชั่นมันชัดเจนมากๆว่าเหมือนจะลงต่อไม่ไหวแล้วนะฮะเห็นไหมตรงนี้เขาลงมาได้แค่นี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับนี่เนาะก็ตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วแล้วก็หลังจากนี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยครับนะตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาได้แล้ว
ก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้ครับไม้นี้ผมคิดว่าเราไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะผมคิดว่าเราวิเคราะห์ถูกแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะความผันผวนเฉยๆนะแกปช่วงนี้มันดูแล้วเหวี่ยงใช้ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมหาจุดเข้าจุดใหม่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะว่าเส้นสโตมันตัดขึ้นแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเทรดแก้อีกไม้หนึ่งนะ โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะทุกคนไม้ที่3ก็ผมเทรดไม้นี้ที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้เมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับในไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ต่อบทวิเคราะห์ยังเป็นบทเดิมเลยก็คือเหมือนกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเทรดต่อเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมผมมองว่าแรงซื้อมันยังมีเยอะอยู่นะราคามันไม่น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับมันไม่เมคเซนส์อ่ะคือทุกคนสังเกตง่ายๆนะทำไมอยู่ๆแรงซื้อถึงตีกลับขึ้นมาตรงนี้เป็นแท่งเขียวยาวๆขึ้นมาได้มันก็มีอยู่เหตุผลเดียวนะฮะก็คือแปลว่าตอนนี้แรงซื้อมันต้องมีอยู่เยอะมากๆแน่ๆแปลว่าทั้งหมดตรงนี้ที่กราฟมันวิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนเฉยๆก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายยังไงมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะกลับมาได้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนโอ้โหไม่เชิงว่าสวยนะใช้คำว่าลุ้นเลยแหละนะฮะโอเคครับสำหรับไม้ที่3เดี๋ยวผมสรุปอธิบายสั้นๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่แล้วก็เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เนาะเหตุผลที่ผมยังเลือกกดเทรดขึ้นต่อก็มันสืบเนื่องมาจากไม้ก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าเทรดไปช่วงนี้นั่นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมวิเคราะห์ว่าแรงซื้อปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะยังมีเยอะอยู่แรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพรวมปัจจุบันนี้น่าจะส่งให้กราฟณช่วงนี้เนี่ยมันกลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็ผมมองว่ากราฟก่อนหน้านี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมเข้าเทรดไปกราฟมันไม่ได้วิ่งขึ้นให้มันดันลงมายาวไม้ก่อนหน้านี้ผมก็แพ้ไปนะครับแต่คราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็มีแรงซื้อตีกลับขึ้นมาก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่แรงขายมันเข้ามาช่วงนี้ที่มันดันกราฟลงมาอาจจะเกิดจากความผันผวนของตลาดเฉยๆก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นแรงขายที่มันจะส่งให้กราฟกลับตัวลงต่อเพื่อลงยาวๆเลยก็ได้เพราะฉะนั้นพอผมเห็นความไม่เมคเซนส์ตรงนี้ผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นแอคชั่นตรงนี้แกปน่าจะยังกลับตัววิ่งขึ้นได้อยู่ตามแรงซื้อที่มีมากในภาพใหญ่ของเขานี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปแล้วก็นี่นะครับสุดท้ายผมก็วิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะแรงซื้อก็มีอยู่มากอย่างที่วิเคราะห์เลยนะฮะก็สุดท้ายก็ส่งกราฟให้กลับตัวขึ้นมายาวเลยแล้วก็จบชนะไปในไม้ที่3อย่างลุ้นระทึกเลยนะฮะไม่เชิงไม่เรียกว่าสวยงามมันเรียกว่าลุ้นระทึกเลยนะฮะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกนะครับนี่นะอันนี้ผมลดขนาดไม้เหลือ50เหรียญด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆกราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงแล้วนะก็ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรมากกับกราฟที่มันสภาพยากๆแบบนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเทรนขาลงลงมายาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยซึ่งก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วเพราะว่าหลังจากเขาวิ่งขึ้นมาถึงได้ประมาณช่วงนี้เขาก็วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แล้วบวกกับภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงแรงขายก็น่าจะมีอยู่มากด้วยก็แรงขายที่น่าจะมีอยู่มากจากในภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วณช่วงนี้เองเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้บ่งบอกได้ชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนี้มีโอกาสสูงมากที่จะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วผมก็เลยเทรดลงตามไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับในไม้ที่
4นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะแพ้แล้วนะครับทุกคน เพราะว่าราคามันขึ้นไปแรงมากเดี๋ยวนั้นแล้วก็กราฟช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มมีความผันผวนสูงแล้วนะทุกคนเห็นไหมกราฟมันวิ่งสวิงแรงมากเลยนะฮะผมก็คิดว่าเออมันขึ้นแล้วมันน่าจะขึ้นยาวแล้วเราน่าจะแพ้แล้วก็ได้สุดท้ายมันก็ยังวกกลับลงมาให้เราชนะได้อยู่นะทุกคนแล้วดูดิเห็นไหม อยู่ๆมันจะขึ้นต่อมันก็ขึ้นต่อเลยนะฮะหูสวิงหนักมากกราฟวันนี้โอเคครับก็วันนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด4ไม้แล้วก็หลายๆกราฟมันเริ่มเหวี่ยงแล้วผมคิดว่าหยุดไว้เท่านี้ก่อนวันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับนี่นะหลายๆกราฟมันเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะฮะหลายๆกราฟมันเหวี่ยงแบบนี้เลยนะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวให้ไล่ให้ดูทีละกราฟยิ่งเป็นกราฟพวกค่าเงินเนี่ยยิ่งหนักเลยนะทุกคนแต่ชนีนี่ยังพอโอเคนะแต่โอ้โหพอเป็นค่าเงินนี่คือหนักเลยนะฮะเนี่ยอ๋อนี่เป็นไซด์เวย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะนี่นะครับเห็นมั้ยหลายๆกราฟมันจะเริ่มวิ่งหนักๆแล้วนะแต่ถ้าเป็นค่าเงินนี่คือเละเลยนะฮะทุกคนดูดิกราฟอะไรก็ไม่รู้ตลาดคือวิ่งไม่น่ารักเลยนะฮะดูดิก็นี่นะครับหลายๆกราฟตอนนี้มันเริ่มเป็นแบบนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพักก่อนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะฮะสรุปผลการเทรดวันนี้เลยละกันนะฮะสรุปว่าวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้ชนะ3แพ้1ก็วันนี้พอร์ตของเราจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,256 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรมาได้256เหรียญเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะvery good มากๆนะฮะโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าวันนี้ถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้คะแนนตัวเองประมาณ8เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์หลายๆกราฟได้ดีมากๆแล้วก็ผมไม่ปล่อยให้ปัญหามันลุกลามบานปลายออกไปนะฮะหลายๆกราฟมันเทรดยากผมก็เลือกที่จะหยุดก่อนก็ถือว่าวันนี้ผมจัดการการเทรดของตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะก็ผมว่าวันนี้ผมคู่ควรนะสำหรับ8คะแนนโอเคครับก็นี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้ก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ